กลับเข้ามาช่วงออนไลน์เอ้าโจโฉสุมาอี้เล่าปี่เป็นยังไงเป็นงี้ครับคุณต้นเนื่องจากเราพูดเรื่องการเมืองเนี่ยแล้วเรามักจะพูดกันเรื่องอ่ะ3พรรค3ก๊กอะไรอย่างเงี้ยต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยนะผมก็เลยนึกถึงว่างั้นเราไปดูเรื่องพงศาวดารจีนที่ทำเป็นพิชัยสงครามแล้วมันมีอยู่จริงในโลกนี้ผมก็เลยไปหยิบยกตัวละครที่มีอยู่จริงรของเรื่องสามก๊กซึ่งความเป็นจริงสามก๊กนี่มีหลายตัวละครมากมีตัวจริงเยอะแต่วันนี้ขอพูดบทบาทซึ่งมันอาจจะเทียบเคียงกับนักการเมืองหรือบทบาททางการเมืองในประเทศไทยได้อยู่บ้างก็คือเล่าปีโจโฉและสุมาอี้เทียบกับใครก็ผมบอกให้คุณต้นไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูว่าตัวละครนี้จะตรงกับใครดีไหมผมพูดถึงเล่าปีก่อนเล่าปีเนี่ยเป็นคนมีลักษณะของความซื่อสัตย์ซื่อตรงรักความถูกต้องรักความเป็นธรรมนี่คือความเด่นนะแล้วมีเชื้อสายขุนนางอยู่ใกล้ชิดกับราชบัลลังก์ของจีนนะแต่เล่าปีเนี่ยยังไม่มีบูบุญเท่าที่ควรและก็รู้ตัวเองว่าคุณสมบัติสองข้อเนี้ยเป็นโดดเป็นเรื่องสำคัญที่จะสามารถความสร้างความเป็นใหญ่ในบ้านเมืองได้และจะขึ้นก๊กได้จึงไปแสวงหาคนต่อมาก็เลยมีของเบ้งมาร่วมด้วยมีกวนอูมาด้วยมีติวขุนมาด้วยมีขุนพลแล้วสุดท้ายก็ได้ครองเมืองแต่บางช่วงบางตอนในพงศาวดารเขาก็บอกนะเล่าปี่ก็เอาเหมือนกันนะอันนี้ทิ้งไว้ที่หนึ่งส่วนตัวละครอีกตัวละครเขาเรียกว่าโจโฉครับโจโฉในสามก๊กเนี่ยเป็นคนที่กองคลองแป้นทางภาคตะวันออกของจีนที่เป็นแคว้นที่ใหญ่ที่สุดโจโฉเนี่ยเป็นยอดคนเพราะเขาเป็นคนอ่านคนออกเป็นคนที่ใช้สติปัญญาเหนือบุคคลธรรมดาทั่วไปนอกจากเป็นทักครบแล้วเนี่ยเขายังมีบุญอยู่ในตัวด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยทุกครั้งที่เขาอยากได้ใครมาร่วมทำงานเนี่ยเขาจะให้ใจคนนั้นอยากได้เงินให้เงินอยากได้ยศให้ยศอยากได้ตำแหน่งให้ตำแหน่งและสุมาอี้ที่ตอนหลังมาเป็นอีกก๊กหนึ่งก็เคยอยู่กับโจโฉเหมือนกันโจโฉเนี่ยพยายามที่จะสร้างตัวให้เป็นใหญ่แล้วรอคอยเวลาบางทีก็กล้าปะทะบางทีก็หลีกเลี่ยงการปะทะจนตัวเองได้เป็นใหญ่ในก๊กอยู่ระยะเวลาพอสมควรเปรียบเสมือนพรรคการเมืองใหญ่ที่เป็นอยู่ของประเทศไทยในขณะนี้คือใช้ทุกวิถีทางเพื่อได้อำนาจคนที่3ตัวละครนี่สุมาอี้เนี่ย มีความไขว่ฝันที่อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตแต่สุมาอี้เนี่ยเริ่มรับใช้จากการเป็นราชการทหารตั้งแต่รัวเล็กๆน้อยๆขึ้นมาเลยและขณะเดียวกันก็พยายามที่จะเสาะแสวงหาครูพักรักจำมาหมดเลยเคยอยู่ทั้งกับเล่าปีเคยเรียนรู้กับคงเบ้งเคยปะทะกับคงเบ้งเคยอยู่กับโจโฉก็อยู่แต่ตอนหลังเนี่ยพอได้วิชามาแล้วสุมาอี้ก็แอบมาซ่องสุมกำลังของตัวเองแต่นิสัยของสุมาอี้เนี่ยจะแตกต่างกับโจโฉก็คือนอกจากความเป็นใหญ่แล้วยังพยายามที่หลีกเลี่ยงการปะทะมากไม่กล้าออกรบเพราะการรบจะสร้างสถิติความพ่ายแพ้กับเขาบางครั้งบางตอนเนี่ยเขาบอกว่าสุมาอี้เนี่ยชอบที่จะแกล้งป่วยแกล้งเจ็บนะและก็เอาคนอื่นเนี่ยขึ้นมาก่อนรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาเนื้อรักษาตัวเอาคนอื่นขึ้นมาก่อนตำแหน่งอย่างนี้เนี่ยไม่จำเป็นสุมาอี้พูดไว้สี่บท 1. เงินทองเป็นของร่างกายเป็นเรื่องสนุกสนานถ้ามีได้ข้อ 2. สุมาอี้พูดว่ายศถาบรรดาศักดิ์เป็นของชั่วคราวข้อ 3. ตราบใดชีวิตยังมีลมหายใจนั่นคือชัยชนะและสุดท้ายสุมาอี้ว่าสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นคือชัยชนะที่สุดสุมาอี้จึงเป็นนักรอคอยตัวละครในเมืองไทยวันนี้มีนะสามคนนี้เลยสามคนนี้เลยเป๊ะเลยใช่ไหมใช่สุมาอี้เนี่ยวันนี้ก็มีอยู่ในเมืองไทยโจโฉวันนี้ก็มีอยู่ในเมืองไทยเล่าปีวันนี้ก็มีอยู่เมืองไทยแต่ของเบ้งวันนี้ยังไม่เกิดหรือพักนี้เนี่ยสมการพรรคประชาชนก็ยังมาอยู่ในสมการนี้แต่ผมบอกให้ว่าตัวละครที่เป็นสุมาอี้วันนี้เนี่ยมีนักการเมืองที่รอคอยอยู่เหมือนกันไปดูเอาละกันว่าเป็นใครถ้าฟังในเบรกที่สองเมื่อกี้สามคนนี้ออกหมดแล้วออกหมดแล้วแต่เดี๋ยวผมจะให้เฉลยตอนจบนะครับคุณผู้ชมต้องไม่ไปไหนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ